สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพลอยลักษณะวิสิทธิ์นะคะเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะภาวะซับซ้อนที่เกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์นะคะถ้าแบ่งเป็น3ไตรมาสนะคะก็คือไตรมาสแรกเนี่ยจะคุณแม่เนี่ยจะเสี่ยงต่อภาวะแท้งนะคะอย่างเช่นแท้งคุกคามหรือว่าแท้งจริงนะคะโดยที่อาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอด นะคะถ้าคุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออกเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะเพราะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้ค่ะส่วนระยะ2เนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับคุณแม่นะคะก็อาจจะความเสี่ยงด้านตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะลดลงนะคะส่วนระยะที่3เนี่ยถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยแล้วมีเลือดออกเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของการคลอดก่อนกำหนดหรือว่ามีรกลอกตัวหรือว่ารกมีความผิดปกติต่างๆนะคะทำให้เด็กเนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าว่าระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่มีเลือดออกต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะอย่ารอช้านะคะสำหรับการตั้งครรภ์เด็กแฝดนะคะไม่ว่าจะเป็นแฝด2แฝด3หรือมากกว่านั้นนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าครรภ์เดี่ยวนะคะเนื่องจากครรภ์แฝดเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงที่น้ำหนักตัวเด็กเนี่ยจะน้อยกว่าปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ทารกคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะถ้าสมมุติเส้นเลือดที่ผ่านไปเลี้ยงทารกเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่ตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้ดังนั้นคุณแม่อาจจะต้องฝากครรภ์อย่างใกล้ชิดกับคุณหมอนะคะแล้วก็คอยติดตามเป็นระยะๆค่ะเวลาที่คุณแม่มีอายุมากขึ้นนะคะความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยความเสี่ยงของดาวน์ซินโดรมเนี่ยในคนทั่วไปนะคะก็จะประมาณสัก1ต่อ1,000นะคะแต่เมื่อคุณแม่อายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะคะความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น1ต่อ300นะคะและถ้าอายุมากกว่า40ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นกว่านั้นอีกเป็น1ต่อ100นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วนะคะก็อาจจะต้องให้คุณหมอตรวจละเอียดนะคะแล้วก็ไปฝากครรภ์ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ค่ะรวมไปถึงคุณแม่ที่อายุมากเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ค่ะก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะปกติเนี่ยการตั้งครรภ์ของเราเนี่ยจะต้องอยู่ภายในมดลูกนะคะโดยที่อสุจิเนี่ยจะเข้าไปผสมกับไข่นะคะในท่อนำไข่แล้วก็นำพาตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยมาฝังตัวที่มดลูกนะคะถ้าสมมุติว่าการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นปีกมดลูกนะคะหรือว่าบริเวณตรงอื่นๆเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะก็จะทำให้เกิดอาการแท้งได้นะคะโดยคุณแม่เนี่ยอาจจะมีอาการเลือดออกกับติดกระปอยนะคะมีอาการปวดท้องซึ่งถ้าสมมุติว่าไปหาไม่คุณหมอไม่ทันนะคะก็อาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะ